รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mom เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสมัยนี้เสื้อผ้าของเด็กๆนั้นมีดีไซน์ที่น่ารักหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์จนคุณแม่สนุกกับการช้อปปิ้งเลยนะคะแต่เมื่อลูกน้อยเริ่มเข้าสู่วัยคิดเขาก็อยากจะออกแบบเสื้อผ้าของเขาเองค่ะถึงคุณแม่จะดูว่าไม่เข้ากันสักทีเลยนะคะแต่การที่ให้ลูกน้อยได้ mix and match เสื้อผ้าด้วยตัวเองนอกจากจะช่วยพัฒนาเรื่องของจินตนาการแล้วยังช่วยปูพื้นฐานของการกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะสำหรับช่วงต่อไปช่วงเมนูหน้าหม่ำวันนี้เอาใจลูกน้อยที่เบื่อทานข้าวค่ะกับเมนูยำวุ้นเส้นปลากรอบไปชมกันเลยค่ะช่วงเมนูหน้าหม่ำสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่เข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำนะคะเช้าๆแบบนี้ซินนี่มาพร้อมกับเมนูทานเล่นสำหรับหนูน้อยค่ะแต่วันนี้ซินนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาช่วยทำเมนูนี้เป็นคุณแม่คนเก่งอารมณ์ดีคุณพลอยพันธ์ไดเรนดอลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซินดี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยซินนี่ก็จะมีเมนูหน้าหม่ำสำหรับหนูน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างมะเขือเทศพริกหวานเขียวผักสลัดปลาข้าวสารเนื้อปลาทูน่าน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็วุ้นเส้นนั่นเองนะคะอันนี้มะเขือเทศเราปลอกเปลือกด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กทานบางทีเปลือกมันจะแข็งเกินไปใช่อันนี้ดีเลยนะเนี่ยนิ่มเลยพี่ซินดี้เลือกใช้น้ำมันลำข้าวเพราะว่าในน้ำมันลำข้าวก็จะมีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดทั้งออริจินอลแล้วก็ไฟโตสเตอโรลนะคะก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารหนูน้อยได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะน้ำมันร้อนแล้วนี่เลยละทานเป็นอาหารเป็นแบบสแน็คเลยอ่ะกินทานเปล่าๆดีจังพอดีหั่นเสร็จเสร็จน้ำมันว้าวๆๆเห็นแล้วหิวเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยว้าวเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผสมแล้วค่ะทีนี้ใส่ผักเยอะๆนะอร่อยปลาทูน่านี่ดีนะไม่อ้วนด้วยอ่ะน้ำตาลใส่ไม่เยอะนะคะเอาแบบพอกรุบกริบใส่เส้นแวะร้อนทานจังเลยใช่แล้วนี่แบบสุดยอดแห่งปลานะมีทั้งปลาทูน่าแล้วก็ปลาข้าวสารตรงนี้ด้วยจะมีความเค็มและกรอบของปลากรอบอยู่ในนั้นผสมกับความนุ่มของวุ้นเส้นอร่อยทีเดียวเลยใช่อร่อยมากใช้ได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหน้าหม่ำสำหรับลูกน้อยเลยค่ะที่ถ้าเกิดอยากจะให้เขาได้หันมาทานปลามากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีวันนี้ต้องขอขอบคุณพลอยมากเลยนะคะขอบคุณพี่ซินดี้มากค่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเมนูจากนิตยสารรักลูกค่ะแล้วก็คอโต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำสำหรับช่วงต่อไปช่วงสาระจานโปรดนะคะพบกับคุณหมออ้อมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในพริกหวานเขียวค่ะร่วมสนุกกับน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่เพียงตอบคำถามว่าสัปดาห์นี้คุณซินดี้นำเสนอเมนูอะไรพิมพ์1ยำวุ้นเส้นปลากรอบพิมพ์2ยำวุ้นเส้นกุ้งสดส่ง SMS มาตามหมายเลขข้างล่างนี้10ท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยของรางวัลจากน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่ช่วงสาระจานโปรดสนับสนุนโดย Nutoprex Origo Plusเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูยำวุ้นเส้นปลากรอบแม้แค่ชื่อก็น้ำลายสอกันแล้วล่ะค่ะปลากรอบเนี่ยนะคะมีสรรพคุณก็คือเสริมสร้างแคลเซียมกระดูกและฟันค่ะและในช่วงสาระจานโปรดในวันนี้นะคะหมออ้อมก็จะเลือกพริกหวานเขียวมาเล่าถึงวิตามินและสารอาหารกันค่ะพริก
หวานเป็นพืชตระกูลพริกค่ะเราจะสังเกตได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยมีทั้งสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะในที่นี้เนี่ยเราเอามาประกอบอาหารใช้สีเขียวค่ะซึ่งก็มีสารอาหารมากมายค่ะกินได้ทั้งสดและสุกนะคะสดเรามักจะเห็นในสลัดนะคะจานสลัดหรือว่านอกเหนือจากนี้ของสุกเนี่ยเอาไปผัดกับเนื้อนะคะเพราะว่าสรรพคุณของพริกหวานช่วยขับลมนะคะทำให้อาหารที่ประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยย่อยง่ายขึ้นค่ะวิตามินที่สำคัญในพริกหวานนะคะก็คือมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B หลายตัวนะคะแล้วก็วิตามิน C นอกเหนือจากนี้ยังมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซินค่ะมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็ตั้งแต่เรื่องของการป้องกันมะเร็งนะคะไปจนถึงการเสริมภูมิต้านทานค่ะหมออ้อมขอเสริมนิดนึงค่ะพริกหวานเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเป็นแบบสดดีกว่านะคะหรือถ้าเกิดว่าจะต้องไปปรุงอาหารก็ให้ผ่านความร้อนต่ำและรวดเร็วค่ะการเลือกพริกหวานเนี่ยนะคะก็ดูได้จากรูปทรงค่ะขนาดพอเหมาะกับประเภทอาหารที่เราจะเอามาทำนะคะนอกเหนือจากนี้คือเลือกขั้วที่ไม่เน่านะคะและผิวสัมผัสเต่งตึงไม่เหี่ยวค่ะก็ได้แล้วล่ะค่ะประกาศผลกิจกรรมส่งภาพลูกน้อยในหัวข้อมื้อสนุกวัยสน10วัยสนที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ครับหนูน้อยทั้ง10คนจะได้รับของรางวัลจากดูโทเพล็กซ์ครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรติดตามได้ใน Facebook Modern Mum TV ครับคุณแม่หลายคนมีความกังวลว่าลูกน้อยจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจึงให้ทานมากเกินไปจนเด็กมีลักษณะจ้ำม่ำแบบนี้โดยคิดว่าเมื่อลูกโตขึ้นแล้วตัวจะยืดแล้วก็สมส่วนความเป็นจริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าหรือจ้ำม่ำมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพลูกน้อยไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอร์ตคุณพ่อคุณแม่มักจะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่จ้ำม่ำเพราะเด็กจำมัมนั้นน่ารักน่ากอดและคิดว่าเมื่อโตขึ้นลูกจะมีรูปร่างที่สมส่วนได้เองแต่ทราบมั้ยคะว่าการเลี้ยงลูกให้จำมัมเกินวัยนั้นอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเขาได้ค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะคุณหมอคะตอนนี้ลูก2ขวบแล้วค่ะเวลาเราเห็นเขากินได้เราก็ดีใจแต่ไม่รู้ว่ากินแค่ไหนถึงจะพอดีกลัวว่าเขาจะจำมัมเกินวัยคุณหมอมีวิธีสังเกตอาการจำมัมเกินวัยอย่างไรบ้างคะจริงๆนะครับนอกจากจะดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะดูได้ง่ายๆนะครับดูอย่างนี้ครับปกติแล้วเด็กอายุประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยจะมีน้ำหนักตัวประมาณ2เท่าของแรกเกิดแล้วก็ประมาณสัก1ขวบจะมีน้ำหนักตัวประมาณ3เท่าของแรกเกิดนะครับส่วนเด็กที่อายุประมาณ2ปีก็จะมีน้ำหนักตัวประมาณ4เท่าของแรกเกิดหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงอายุ6ปีน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ2กิโลกรัมจาก6ปีถึงวัยรุ่นจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3-3.5 กิโลกรัมครับอันดับแรกเลยนะครับก็เห็นจะเป็นเรื่องของเด็กที่อ้วนในวันนี้ก็มีโอกาสจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนในวันข้างหน้าเนี่ยมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเด็กๆที่อ้วนตั้งแต่เล็กก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่2เหมือนที่พบในผู้ใหญ่เนี่ยมากขึ้นรวมทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยครับถ้าหากว่าลูกยังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะครับยังเล็กอยู่วิธีที่เราแนะนำก็คือว่าเราพยายามให้เด็กๆนั้นรับประทานอาหารในปริมาณเท่าเดิมแต่ลดให้ใช้อาหารที่มีพลังงานต่ำลงครับอย่างเช่นรับประทานอาหารที่ทำมาจากการปิ้งย่างแล้วก็ต้มนึ่งแทนอาหารที่มาจากการทอดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำมันเวลารับประทานเนื้อนะครับก็เนื้อสัตว์ก็ใช้เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อล้วนแทนที่ใช้เนื้อติดมันนะครับดื่มนมที่เป็นนมพร่องมันเลยดื่มน้ำเปล่าแทนที่เป็นน้ำผลไม้หรือว่าน้ำหวานนะครับนอกจากนั้นแล้วอาจจะใช้ผักผลไม้เพื่อเพิ่มปริมาณของอาหารให้ลูกรู้สึกอิ่มแต่ว่าได้พลังงานที่ลดลงส่วนในเด็กที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับหรือว่าอ้วนมากๆเลยตรงนี้คุณพ่อแม่อาจจะต้องช่วยนิดนึงโดยอาจจะต้องค่อยๆลดปริมาณของอาหารลงครับทำให้ได้รับพลังงานที่น้อยลงแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะอ้วนมากอ้วนน้อยแต่ต้องการที่จะคงน้ำหนักหรือลดน้ำหนักลงนะครับคือให้ลูกนั้นมีกิจวัตรประจำวันด้วยมีการออกกำลังกายใช้พลังงานเนี่ยให้เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้เด็กๆนั้นสามารถจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีขึ้นครับในเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตเมื่อความสูงของเขาเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักคงเดิมก็จะทำให้รูปร่างนั้นดูแล้วไม่อ้วนเท่ากับที่เคยเห็นครับตรงนี้สามารถจะช่วยได้ครับการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมส่วนตามวัยค่ะและที่สำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนมื้ออาหารเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดตามฝ่ามือมาด้วยนะคะพร้อมชัวร์เพื่อลูกโดยกรุงเทพประกันชีวิต
กว่าลูกจะโตจนจบการศึกษาก็เป็นเวลาหลายปีไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการวางแผนเพื่ออนาคตจึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะการออมเงินเพื่อการศึกษาลูกอย่างไม่ประมาทควรออมพร้อมความคุ้มครองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกๆจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงมีต้นทุนชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมไว้ให้นะคะการวางแผนให้ลูกมีอนาคตที่สดใสได้รับการศึกษาสูงสุดเริ่มจากการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของลูกค่ะเพราะการออมคือการสร้างหลักประกันพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงให้เขาพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพการออมที่มีเป้าหมายสำคัญควรเป็นการออมที่ควบคู่กับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคร้ายแรงอุบัติเหตุหรือทุพพลภาพแล้ววันนี้คุณเตรียมความพร้อมให้กับลูกแล้วหรือยังช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลคุณผู้ชมคะนมแม่ถือเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกน้อยในช่วง6เดือนแรกค่ะซึ่งซินดี้เชื่อนะคะว่าคุณแม่ทุกคนต้องการที่จะให้นมแม่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็มีบางปัจจัยที่ทำให้คุณแม่สงสัยนะคะว่าถ้าทำมาแล้วยังสามารถให้นมแม่ได้หรือไม่ค่ะเรากำลังพูดถึงการอัพไซด์หน้าอกเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนั่นเองค่ะการที่เราไปทำสัญญกรรมหน้าอกเนี่ยจะมีผลต่อการให้นมหรือว่าปริมาณของน้ำนมหรือไม่นะคะวันนี้ซินดี้มีคำตอบมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณฝนมีลูก2คนใช่ไหมคะใช่ค่ะ4ขวบกับ4ขวบกับ7เดือนอีกคนนึงค่ะ7เดือนค่ะตอนนี้ก็กำลังให้นมคนเล็กอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจไปอัพไซส์ล่ะคะก็ตอนแรกนะคะคือยังไม่ได้ทำคนแรกยังไม่ได้ทำแต่ว่ามาทำช่วงก่อนมีคนที่2ก็คือพอทำหน้าอกไปประมาณสัก8เดือนนะคะถึงได้ท้องน้องคนที่2แต่ว่าก็กังวลใจเหมือนกันเพราะว่าเคยได้ยินมานะคะเขาบอกจะทำให้น้ำนมเนี่ยมีน้อยหรือบางคนก็คือแทบจะไม่มีเลยบางคนเขาก็พูดอีกว่าน้ำนมที่ให้ลูกเนี่ยอาจจะมีแบบสารปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ปรึกษากับคุณหมอหรืออะไรไหมคะปรึกษาค่ะคุณหมอเขาบอกว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับวินัยในการปั๊มด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าคุณแม่ดูแลตัวเองยังไงหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วที่ฉันได้อ่านมาก็คือปลอดภัยนะมันก็ไม่ได้มีเรื่องของสารปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนแต่ทีนี้คุณแม่อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปกดทับต่อมอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างคนแรกอะค่ะก็คือน้ำนมเยอะคราวนี้มาคนนี้ก็แบบเกินคาดมากเพราะน้ำนมเยอะกว่าเก่า3ชั่วโมงฝนจะปั๊มทีก็จะได้ข้างละประมาณ8ถึง9ออนซ์24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราจะปั๊มได้ประมาณ80ถึง90ออนซ์คนแรกเนี่ยก็ดื่มนมกล่องทั่วไปเพราะว่าไปโรงเรียนคราวนี้พอมีน้องเขาก็แบบอยากกินเหมือนน้องบ้างก็เลยทำให้ต้องแบบแพ็คใส่กระเป๋าไปให้เขาที่โรงเรียนด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็คือน้ำนมพอสำหรับทั้งสองคนคนโตด้วยคนเล็กด้วยใช่เพราะว่ามีตู้เย็นแบบแช่ฟรีซที่เป็นนมโดยเฉพาะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการปั๊มนมเวลาเอาเวลาที่ไหนไปนอนนะคะถ้าเกิดเราจะต้องทุกๆ3ชั่วโมงต้องแบ่งเวลาค่ะคือแบบว่าเราก็ต้องจัดแจงของเราให้เสร็จสับก่อนแล้วก็อาจจะแบบมีการเลือกใช้ผ้าอ้อมที่แบบโปร่งสบายไม่อับชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ลูกน้อยเนี่ยสบายตัวตอนนอนนะคะค่ะลูกน้อยได้นอนเต็มที่นะคะก็จะส่งผลให้อารมณ์ดีแล้วก็พัฒนาการดีเหมือนกันนะคะยังไงต้องขอชื่นชมคุณแม่ฝนมากๆเลยนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีจริงๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ทางสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กมอบให้กับคุณแม่ด้วยขอบคุณค่ะสำหรับช่วงหน้าละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอเรื่องของอันตรายจากพลาสติกจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดย Gpo Baby มาแต่ช้าเชียวคอนเสิร์ตก็วันนี้เพิ่งไปส่งเจไดเสร็จแล้วก็เลยแวะมาเมามอยกับเธอเนี่ยแหละอ๋อนี่งั้นรอแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยเมื่อคืนมีปาร์ตี้นิดหน่อยเดี๋ยวขอเก็บพวกแกนชานพลาสติกพวกนี้ทิ้งนิดนึงขอชั้นเพราะว่าเดี๋ยวชั้นนะจะเอาไปรีไซเคิลแล้วก็ใช้งานปาร์ตี้ที่บ้านบ้างของพวกเนี้ยมันต้องอย่าเอาไปใช้ซ้ำมันอันตรายเฮ้ยเนี่ยของชั้นนะล้างนะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ลวกน้ำร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะใหม่
หมือนเดิมแล้วจ้ะเธอนี่จะบอกให้อย่างนั้นเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยรู้ไหมของพวกนี้พอไปโดนความร้อนเนี่ยพลาสติกมันก็จะละลายพอละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะปล่อยสารเคมีออกมาพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ไปสะสมในร่างกายรู้ไหมทานบ่อยๆเนี่ยเป็นมะเร็งได้เลยนะโอ๊ยตายจริงฉันทำตลอดเลยเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคโอเคได้ๆงั้นเดี๋ยวฉันจะนั่งรอเธอห้องนั่งเล่นแล้วกันนะโอเคได้จ้าเดี๋ยวฉันล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวตามออกไปนะคุณผู้ชมคะการเลี้ยงลูกไม่ควรเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปแต่ควรจัดสมดุลให้พร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพกายสติปัญญาการควบคุมอารมณ์รวมถึงการเข้ากับผู้อื่นนะคะช่วงอุ่นไอรักบ้านซุปตาวันนี้ไปดูนะคะว่าคุณไอด้าและน้องลาลาเบลจะมี tips and tricks อะไรมาฝากพวกเราบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วงอุ่นไอรักบ้านซุปตาสนับสนุนโดย Dumex Go Plus Advanced Nutriอุ่นไอรักบ้านซุปตาสัปดาห์นี้คุณไอดาไอราดาสิริวุฒิและน้องลาลาเบลจะมาแนะนำวิธีการเสริมสร้างให้ลูกน้อยมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยเกมสนุกๆจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะหนูรู้ไหมว่าโจรสลัดมีขุมสมบัติด้วยไปหาขุมสมบัติกับมาม่าไหมงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนได้นะเดี๋ยวมาม่าไปเอาของแป๊บนึงนะไปเตรียมตัวก่อนนะขุมทรัพย์ที่แท้จริงก็คืออาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้แหละค่ะเดี๋ยวไอ้ดาขอตัวไปซ่อนก่อนนะคะก่อนไปมาแต่งตัวเป็นโจรสลัดกันพี่โจรที่ไหนปะเดี๋ยวเราจะไปหากันเนาะขุมสมบัติอยู่ไหนนะเจอแล้วมาวางตรงนี้นะคะกินอะไรอ่ะกินแดงโอ้ไหนอ้ําทีไอด้าจะเน้นอาหารประเภทไข่นมแล้วก็เนื้อสัตว์เพราะว่าให้โปรตีนแล้วนมก็ยังเป็นแหล่งของแคลเซียมด้วยค่ะนอกจากนี้ผักผลไม้เนี่ยก็อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆสารอาหารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟันลาลาเบลเขาก็จะได้มีพลังในการเล่นในแต่ละวันด้วยค่ะถ้าหากเด็กได้เล่นอะไรที่หลากหลายนะคะจะช่วยให้เขามีเพลย์คิวหรือความฉลาดทางการเล่นที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในระดับ IQ แล้วก็ EQ ต่อไปที่จะพัฒนาไปได้เองสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงก็คือต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมวิตามินดีเนี่ยก็จะมีส่วนในการช่วยเรื่องการดูดซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสรวมทั้งลูกเนี่ยยังต้องการสารอาหารชนิดอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A สังกะสีธาตุเหล็กไอโอดีนซึ่งเป็นสารอาหารที่เราต้องการไม่มากนักแต่มีความจำเป็นเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพัฒนาเด็กให้สมวัยจะเน้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะคำนึงถึงพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคความฉลาดทางด้านอารมณ์สติปัญญาแล้วก็การเข้าสังคมที่ดีด้วยค่ะและตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกก็สามารถถามมายังรายการได้นะคะที่ Facebook Modern Mom TV หรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ mommypedia.com หรือ search คำว่ารายการ Modern Mom ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำบ้านสวยๆสไตล์ Modern Resort เอโทไวคิกิชอพระราม9กรุงเทพกรีฑาโดยบริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ